่นานแต่จริงๆมันก็ร่วมหลายเดือนแล้วนะครับมีคนใน Discord หลายคนมากๆมาขอให้ผมทำเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมนึง Fear and Hunger เป็นเกมที่ให้อารมณ์เหมือนกับเกมสมัยก่อนครับเหมือน ROO นี้ที่ใช้ RPG Maker ทำโดยมันมีการเคลมกันว่ามันเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องดาร์กมากๆครับดาร์กทุกอนูตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นจนไปได้เห็นคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์เลยที่มาขอเกมเดียวกันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจนผมอดไม่ได้ครับจะต้องไปหาดูว่า Fear and Hunger มันคืออะไรกันแน่ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่านอกจากมันจะดาร์กสมชื่อแล้วมันยังโคตรงงอีกด้วยครับเพราะงั้นเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีๆโดยคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาที่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าของซีรีส์ Fear and Hunger ครับและผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เล่นเองและฟุตที่ทุกท่านเห็นอยู่มันไม่ใช่ของผมข้อมูลที่ผมจะบอกเล่านะต่อไปนี้มันมาจากการรวบรวมอ่านฟังแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเกมครับจากนั้นก็มาสรุปตามความเข้าใจของผมอีกทีนึงเพราะงั้นถ้าหากข้อมูลตรงไหนมันผิดพลาดหรือไม่ตรงกับความเข้าใจของทุกท่านก็ขอให้รับรู้ตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนไปผมรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์ผมหน่อยมันจะช่วยผมได้มากๆเลยล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย Fear and Hunger เป็นเกม Dungeon Crawler Turn Based RPG ครับที่จะให้เรารับบทเป็นทหารรับจ้าง4คนที่ต้องเข้าไปในดันเจี้ยนแห่งหนึ่งนามว่า Fear and Hunger ค้นพบสมบัติและความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นที่มันได้เปิดเผยถึงเรื่องราวอันดำมืดเบื้องหลังของโลกของพวกเขาเองซึ่งปัจจุบันตัวเกมมันก็มีอยู่2ภาคด้วยกันครับ Fear and Hunger แล้วก็ Fear and Hunger 2 Termina โดยจุดเด่นของเกมนี้มันคือ setting ครับแล้วก็ world building ที่มันมีความซับซ้อนการเล่าเรื่องผ่านสตอรี่ไลน์ที่แตกต่างกันของทั้ง4ตัวละครต่างที่ต่างเวลาที่มันจะมาข้ามผ่านกันหรือมาจบกันณจุดสิ้นสุดของเรื่องราวมีการนำประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเล่าใหม่ผสมความสนใจของตัวผู้สร้างเข้าไปเลิฟคราฟเบอร์เซิร์กดาร์กโซทำให้จากเดิมที่ประวัติศาสตร์มนุษย์มันดาร์กอยู่แล้วมันก็ดาร์กยิ่งขึ้นไปอีกครับแต่เป็นโลกกริมดาร์กแฟนตาซีที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนโคจรรอบคอนเซปต์ของความเป็นเทพเจ้าจุดประสงค์ของทหารรับจ้างทั้ง4มันไม่มีใครร่วงดูครับอย่างน้อยก็ผมคนนึงที่ไม่รู้บ้างบอกว่าดันเจี้ยนแห่งนี้มันเป็นสถานที่แห่งการทดสอบเพื่อไปยังเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเป็นที่ที่มนุษย์จะสามารถได้รับพลังของพระเจ้าบางบอกว่าแต่ละคนมาที่แห่งนี้ด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเพื่อภารกิจในการตามหาใครบางคนภายในนั้นเสี่ยงชีวิตมาช่วยคนรักแม้เขาคนนั้นจะไม่แย่แสเลยสักนิดมาตามหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นหนทางเพื่อเติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นของตนเองหรือมาเพื่อทวงคืนบางสิ่งบางอย่างที่ถูกแย่งกลับคืนไปพร้อมกับรังแค้นใครบางคนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดครับโดยที่พวกเขาทั้ง4ไม่รู้เลยว่าณที่แห่งนี้นั้นมันก็เป็นจุดหมายปลายทางและเหตุตั้งต้นของแผนการอันยิ่งใหญ่ที่เกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถจินตนาการได้ Fear and Hunger เป็นเกมที่ขึ้นชื่อว่าโหดมากๆครับทั้งในแง่ของเกมเพลย์และธีมที่สื่อออกมาอย่างในส่วนของเกมเพลย์นั้นเท่าที่ผมสามารถสังเกตได้นะครับคือมันเป็น Turn Based Strategy ที่ผู้เล่นจะต้องเลือกการกระทำทุกอย่างหมดเลยจะโจมตีป้องกันใช้ไอเทมและการโจมตีนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าสักแต่จะโจมตีนะครับแต่ผู้เล่นจะต้องเลือกด้วยว่าจะโจมตีส่วนไหนของร่างกายศัตรูซึ่งศัตรูภายในเกมนี้มันก็ให้อารมณ์แบบทุกตัวคือบอสครับที่สามารถฆ่าผู้เล่นได้แบบง่ายๆโดยมันจะมีเมคานิกนึงเป็นการโยนเหรียญเสี่ยงทายครับที่มันจะเป็นตัวตัดสินการกระทำอะไรบางอย่างของผู้เล่นว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ที่เมคานิกดังกล่าวจะไม่รวมแค่การต่อสู้เท่านั้นครับแต่มันจะรวมถึงการสำรวจด้วยอย่างถ้าผู้เล่นทายถูกก็จะสามารถโจมตีได้แรงขึ้นสามารถทำแอคชั่นอะไรบางอย่างได้ใช้สกิลบางอย่างได้ไปจนถึงอาจจะสามารถหาของได้ดีกว่าตามกล่องหรือสมบัติชั้นหนังสือได้โดยส่วนมากแล้วถ้าผู้เล่นทายผิดก็จะตายทันทีครับยังไม่นับรวมพวกเมคานิกสภาพจิตใจความกลัวแล้วก็ความหิวอีกนะครับที่ทั้งหมดนั้นมันก็มีผลต่อเกมเพลย์มากๆเช่นเดียวกันซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดมากเลยนะครับแค่เมคานิกพวกนี้มันก็สามารถทำให้เราทราบได้แล้วว่าตามเนื้อเรื่องตามลอของเกมผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีชีวิตยากลำบากและพึ่งพาโชคชะตามากขนาดไหนซึ่งนี่ก็เป็นแค่ระดับ normal เท่านั้นนะครับในระดับอื่นก็จะมีความยากที่เพิ่มขึ้นไปอีกศัตรูใหม่บอสใหม่แล้วก็ตอนจบแบบใหม่ๆด้วยหลักๆแล้วนอกจากความยากระดับ Fear and Hunger ที่เทียบเท่าระดับ normal ครับก็จะมีระดับ Terror and Starvation ที่ยากขึ้นมาหน่อยหนียากขึ้นมีอีเวนต์ใหม่ที่ทำให้ชีวิตยากขึ้นแล้วก็ได้เจอบอสใหม่ด้วยแต่ก็ยังไม่ถึง hard modeอันนี้นี่คือยากแบบสุดๆแต่ถ้าใครสามารถผ่านได้ก็จะได้ฉากจบแบบใหม่ๆด้วยเช่นกันหรือไม่ก็ในส่วนของธีมหลักครับที่ตัวเกมเลือกที่จะนำเสนอเรื่องราวของ Fear and Hunger ดำเนินอยู่ภายในโลกที่มันโหดร้ายมากๆครับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหดหู่ความกลัวและความหิวโหยตามชื่อ
มีองค์ประกอบของการจบชีวิตตัวเองการใช้สารเสพติดแล้วก็ความอนาจารอยู่มากมายเต็มไปหมดแบบซึ่งๆหน้าเลยนะครับไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆยกตัวอย่างเช่นฉากๆนึงครับที่อยู่ดีๆคุณจะเดินไปเห็นตัวละครร่วมรักกันแบบหมู่ที่คุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเข้าไปจอยหรือไม่แล้วก็เรื่องที่โหดร้ายมากๆครับเป็นตลกร้ายเลยก็ว่าได้คือมันมี NPC ตัวนึงครับชื่อ Pocket Cat ที่มันจะขายของต่างๆนานาให้เราซึ่งตามตำนานของ Fear and Hunger NPC ตัวนี้มันเป็นเสมือนกับ Boogie Man ครับเป็นพวกชอบลักขโมยเด็กมันเลยทำให้ตัวมันจะขายของบางอย่างให้กับเราโดยแลกกับเด็กเท่านั้นครับการเล่าเรื่องของตัวเกมนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับมันน่าจะเป็นแบบ Dark Soul ที่ไม่ค่อยจะบอกตรงๆสักเท่าไหร่แต่จะบอกผ่านเท็กซ์ได้หลอกต่างๆที่อยู่ภายในตัวเกมตามภาษาของแฟนเบอร์เซิร์กนั่นแหละครับถ้าคุณชอบเบอร์เซิร์กคุณก็จะชอบ Dark Soul ด้วยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไอเทมที่จะทำให้เราทราบเนื้อเรื่องได้เยอะที่สุดมันคือหนังสือครับโดยเรามักจะได้มันตามชั้นหนังสือต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายในดันเจียนแต่ที่น่าสนใจก็คือมันมีหนังสืออยู่บางเล่มที่มี2แบบที่แบบนึงจะบันทึกเรื่องราวต่างๆของโลกเฟียนฮังเกอร์ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกับอีกแบบนึงที่เป็นแบบดั้งเดิมโดยหนังสือที่สำคัญมากๆคือพวกหนังสือที่กล่าวถึงเหล่าเทพครับที่บางเล่มคุณจะต้องโยนเหรียญก่อนที่จะอ่านมันเพื่อแน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บันทึกอยู่ภายในนั้นจะไม่ทำให้คุณเป็นบ้าไปซะก่อนภายในโลกที่แสนโหดร้ายของเฟียนฮังเกอร์เทพเจ้านั้นมีตัวตนครับสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนแทนกลไกของจักรวาลรักโลภชีวิตความตายความกลัวพวกมันมีพลังอำนาจมหาศาลมากเกินกว่าที่มนุษย์จะนึกออกโดยแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถือกำเนิดขึ้นมาภายในจักรวาลที่มันควรจะว่างเปล่าและมีแต่ความมืดมิดมันมีแสงเกิดขึ้นครับเป็นแสงสีเขียวที่เรียกกันว่า The Green Hill แสงแห่งต้นกำเนิดและสารตั้งต้นของทุกสิ่งทุกอย่างว่ากันว่าแค่มนุษย์ได้เห็นมันก็สามารถทำให้เสียสติได้เลยซึ่งภายในกรีนฮิลนี้มันก็ได้มีเทพกำเนิดขึ้นครับซิลเวียนแล้วก็กรอกรอตเทพซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามซึ่งกันและกันชีวิตและความตายความรักใคร่และความเกลียดชังผู้ให้กำเนิดและผู้ทำลายล้างซิลเวียนเธอได้สร้างมนุษยชาติขึ้นมาครับขณะที่กรอกรอตก็คอยนำความตายมาสู่พวกเขาโดยทั้งสองก็ไม่ได้หวังอะไรมากจากมนุษย์ครับซิลเวียนเธอหวังแค่อย่างเดียวคือการแสดงความรักในนามของเธอแม้มันจะฟังดูง่ายนะครับแต่ความวิปริตมันก็มีอยู่ทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ภายในเทพธิดาผู้สร้างการแสดงความรักในนามของเธอนั้นมันจะทำให้คนทั้งสองหลอมรวมกันเป็นหนึ่งครับไม่ใช่ในแง่ของการอุปมาอุปไมยแต่มันเป็นร่างกายผสมรวมกันเลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่า The Marriage ส่วนกอกอรอตก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่หลังเลือดในนามของเขาเท่านั้นโดยต่อมาเทพเจ้าทั้งสองก็ได้ให้กำเนิดเทพอีกองค์นึงครับวินุชกะเป็นเทพแห่งธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันจบเป็นได้ทั้งผู้สร้างความโกลาหลเหมือนกับคลื่นทะเลแล้วก็ผู้มอบความสงบเหมือนกับลมและป่าไม้ซึ่งนอกจากนี้มันยังมีเทพอีก2องค์เกิดตามมาด้วยเช่นกันครับส่วนตัวไม่แน่ใจว่าเกิดจากกรีนฮิลไหมหรือเกิดจากอะไรอย่างอื่นทั้ง2องค์นั้นคือเทพแห่งห้วงลึก God of the Depth แล้วก็เรหรือเร The Trickster Moon God เทพแห่งความเจ้าเล่ห์โดยเทพแห่งห้วงลึกนี้คือเทพที่เป็นเสมือนกับตัวแทนของความมืดมิดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงครับถูกบูชาโดยเหล่าแมลงหนูสิ่งสกปรกโสมมทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในเงามืดส่วนเรย์คือเทพที่ให้อารมณ์ตัวร้ายมากที่สุดแล้วครับตัวมันมีแต่ความรู้สึกอิจฉาริษยาไม่ต้องการแบ่งปันอะไรใดๆให้กับมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งเทพเหล่านี้เราจะขนานนามพวกเขาว่าโอกอตในอดีตเทพบรรพการโอกอตพวกนี้นั้นคอยแทรกแซงอินฟลูเอนซ์มนุษย์อยู่ตลอดเวลาครับและเหล่ามวลมนุษย์ในตอนนั้นก็ต่างบูชาเทพพวกนี้ด้วยแต่ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรอยู่ดีๆเทพโอกอตก็ได้หายไปครับบ้างบอกว่าไม่พอใจมนุษย์ในตอนที่มนุษย์นั้นมีความต้องการที่เหนือกว่าซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะปกครองตัวเองหรือบ้างก็บอกว่าหายไปเฉยๆจนณจุดหนึ่งของช่วงเวลาครับบุคคลคนหนึ่งนามว่าออมเมอร์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยออมเมอร์นั้นเขาเป็นคนที่มีไหวพริบและมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเขาคิดว่ามนุษย์คนอยู่ภายใต้เทพองค์เดียวกันในตอนแรกก็ไม่มีใครยอมครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปออมเมอร์ก็มีผู้ติดตามเป็นสาวก12คนโดยพวกเขาได้เดินทางเผยแพร่คำสอนนี้ไปทั่วครับหวังจะสร้างพันธสัญญาของโลกใหม่ขึ้นมาแทนที่จนเมื่อมันมีคนติดตามมากขึ้นครับมีพลังอำนาจทางการเมืองมากขึ้นมันก็ได้ทำให้ราชาและสุลต่านของที่นั่นหวาดกลัวจึงได้จับตัวออมเมอร์ตรึงกางเขนจนตายโดยในตอนที่ออมเมอร์ตายนั้นตัวเขาได้ไปปรากฏที่เมืองโบราณแห่งหนึ่งครับมาฮาฟผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านออกเสียงถูกไหมที่นั่นออมเมอร์ได้เถลิงสู่การเป็นเทพเจ้าองค์ใหม่และหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงมาปลดมนุษย์ใหม่อีกครั้งสังหารพวกทรราชและสุลต่านทิ้ง
แล้วก็ได้กลายเป็นที่เคารพบูชาของมวลมนุษย์แทนที่พวกเทพที่ละทิ้งพวกเขาไปภายในเฟียนฮังเกอร์หลักๆแล้วมันมีเทพอยู่3ประเภทด้วยกันครับโอก็อดที่ผมเล่าไปแอสเซนก็อดแล้วก็นิวก็อดโดย2ประเภทท้ายคือเทพที่กำเนิดมาจากมนุษย์ครับที่ได้ไปทำอะไรบางอย่างเข้าและเถลิงกลายเป็นเทพแต่จะแตกต่างกันตรงที่มนุษย์ที่จะเป็นแอสเซนก็อดได้นั้นต้องมีความเป็นเทพอยู่บ้างในตัวไม่ว่าจะจากพ่อหรือแม่ที่เป็นเทพมาก่อนและมาสมสู่กับมนุษย์ให้กำเนิดเป็นครึ่งเทพขึ้นมาส่วนนิวก็อดนั้นจะเป็นมนุษย์แบบเพียวๆเลยครับที่เถลิงกลายเป็นเทพโดยเทพทั้ง3แบบนี้มันก็มีความเหมือนกันอยู่ในแง่ที่พวกเขาเป็นตัวแทนของฟังก์ชันอะไรบางอย่างในจักรวาลและโลกมนุษย์แตกต่างกันแค่ในแง่ของพลังเท่านั้นโอก็อดกับแอสเซนก็อดเนี่ยจะค่อนข้างทัดเทียมกันส่วนนิวก็อดจะอ่อนแอมากที่สุดออเมอร์เขาเป็นหนึ่งในแอสเซนเดตก็อดตนแรกครับที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากทั้งหมด3ตัวด้วยกันอีกตัวหนึ่งคือซันเฟอร์ก็อดครับคือในตอนที่ออเมอร์เถลิงขึ้นเป็นแอสเซนเดตก็อดนั้นเขาได้ทำการขับไล่ความชั่วร้ายภายในจิตใจของตนเองลงไปในบ่อกรรมฐานครับซึ่งไอจิตใจส่วนนั้นมันก็ได้ถือกำเนิดเป็นซันเฟอร์ก็อดขึ้นมาโดยซันเฟอร์หรือกรรมฐานมันก็มักจะเป็นตัวแทนของการลงทันจากพระเจ้าครับเป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆจะใช้แทนนรกก็ไม่ผิดนักอย่างในเจเนซิสปฐมกาลบทที่19ในช่วงที่พระเจ้าได้ส่งไฟกับบริมสโตนมาทำลายเมืองโซดอมแล้วก็กอมโมราห์ครับพระเจ้าบริมสโตนนั้นมันก็คือซันเฟอร์มันเลยทำให้ผมคิดว่าออเมอร์กับซันเฟอร์ก็อดมันเป็นเสมือนกับตัวแทนของพระเจ้าแล้วก็ซาตานครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเรื่องราวของออเมอร์เนี่ยมันคือการหยิบยกพระเยซูมาเลยแต่มันก็เหมือนกับเทพองค์อื่นๆเมื่อเวลาผ่านไปอิทธิพลของออเมอร์ที่มีต่อมนุษย์ก็น้อยลงจนได้ทำให้เขาหายไปเหมือนกับโอก็อดเช่นเดียวกันซึ่งการหายไปของเทพมันก็ได้สร้างผลกระทบกับโลกมนุษย์อย่างมหาศาลครับเหมือนอยู่ดีๆโลกมันก็ไม่มีความดีความชั่วมีแต่สัญชาตญาณและการเอาตัวรอดมันเลยมีกลุ่มคน4คนครับเรียกตนเองว่า The Fellowship ทำการออกเดินทางตามหาเทพเจ้าผ่านแดนเช่นเฟียนฮังเกอร์เพื่อไปสู่เมืองโบราณมาฮาฟแต่ที่นั่นเขาก็พบว่าเทพโอก็อดจากไปแบบไม่มีวันกลับและทุกสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นการชี้นำของเทพมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงเท่านั้นทั้ง4จึงหวังอยากให้มนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตากรรมตัวเองก่อนจะนั่งบัลลังก์ Throne of Ascension และเถลิงขึ้นเป็นนิวก็อดทั้ง4 Niwan the Endless Shambhala the Torment Vowtail the Enlightened และ Francois the Nominating โดยเทพแต่ละองค์จะมีวิญญาณที่เป็นตัวแทนของความเชื่อ4แบบครับความไม่สิ้นสุดความทรมานความรอบรู้แล้วก็การปกครองตามลำดับแต่ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกับเทพองค์อื่นๆเมื่อเวลาผ่านไปพลังอำนาจของเขาก็ลดลงมันเลยทำให้เทพแต่ละตนต่างหาทางเพิ่มพลังอำนาจของตนเองครับซึ่งวิธีที่เรียกได้ว่าได้ผลมากที่สุดก็คือวิธีการของเนวานตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างคือชายคนหนึ่งครับชื่อว่าเลอกราดเขาเป็นชายมากความสามารถหล่อเหลาและทะเยอทะยานเป็นผู้นำของกลุ่มอัศวินมิดไนท์ซันที่ต้องการจะรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นซึ่งความต้องการนั้นเลอกราดได้นำตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์มากมายครับแย่งชิงสมบัติที่สามารถมอบความรอบรู้ให้กับผู้ครอบครองก็จะถูกจับมาขังในดันเจี้ยนแห่งนี้แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในแผนเท่านั้นครับความต้องการของเลอกราดคือการได้เถลิงเป็นนิวก็อดที่ยิ่งกว่านิวก็อดซะเองโดยการพาตัวเองไปพบพันกับเหล่านิวก็อดทั้ง4ก่อนหน้ารวบรวมพลังวิญญาณตั้งต้นมาไว้กับตัวเองนำตัวไปโดนทรมานได้ความรู้ผ่านสมบัติสมสู่กับเทพผู้ความไม่สิ้นสุดและการปกครองผ่านการนำทุกคนผ่านดันเจี้ยนจนในตอนที่เขาได้ไปถึงเมืองโบราณครับด้วยแผนการของเลอกราดมันก็ได้ทำให้เขาเถลิงกลายเป็นนิวก็อดองค์ใหม่ชื่อเดอะเยลโลคิงแต่ว่าแม้จากทั้งหมดที่เขาได้ทำไปตัวเลอกราดนั้นเขาก็ยังไม่ทรงพลังเทียบเท่ากับเหล่าโอก็อดครับคนที่ถูกเลือกไม่ใช่เขาแต่เป็นผลพวงจากความทะเยอทะยานของเขาต่างหากในตอนที่เลอกราดสมสู่กับเทพผ่านความฝันเทพองค์นั้นได้ให้กำเนิดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาครับคือบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตอนนี้ผมย้อนตะกะเรื่องเวลาทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วโดยเด็กคนนั้นได้เติบโตขึ้นมาภายในดันเจี้ยนแห่งนี้ครับทั้งหวาดกลัวและหิวโหยตามชื่อจนตัวละครของผู้เล่นได้ไปเจอเข้าและช่วยเหลือเด็กสาวคนนั้นพาเธอเดินทางไปยังจุดลึกสุดของดันเจี้ยนและพบกับความจริงที่น่าตกใจที่ด้านใต้ของดันเจี้ยนนี้มันมีศพของโอก็อดอยู่เทพแห่งห้วงลึก God of the Depth ตายอยู่ณที่แห่งนี้และตัวมันก็ได้กลายเป็นเสมือนกับแท่นบูชารอคอยให้ใครสักคนมารับพลังของเทพเจ้าโบราณนี้ซึ่งคนคนนั้นก็คือเด็กผู้หญิงที่อยู่กับเราครับณวินาทีที่ผู้เล่นพาเด็กผู้หญิงเข้าไปภายในนั้นเธอก็ได้เถลิงกลายเป็น Ascended God ต้นใหม่ God of Fear and Hunger นั่นก็เป็นทั้งหมดของ Fear and Hunger ครับถ้าทำให้รู้สึกเหมือนกับโดนตัดจบก็ขออภัยด้วยนะครับบอกตามตรงคือมันงงมากๆโด
ดยเฉพาะคนที่ไม่เล่นเองอย่างผมและอ่านเอาเนี่ยคืองงยิ่งกว่างงหาจุดประสงค์หาความต้องการของตัวละครไม่เจอเลยข้อมูลมันกระจัดกระจายมากๆเลยครับเพราะงานถ้าทุกอย่างมันฟังดูมั่วเกินอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแนะนำถ้าใครอยากรู้จากปากของคนที่เล่นจริงๆผมแนะนำช่องรอแฮนละกันนะครับเห็นผ่านๆว่าเขาเล่นทั้งภาค1ภาค2เลยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกระจายผมด้วยโดยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกบาททุกสตางค์เลยครับถ้าได้หมื่นไลค์จะเก็บการทำภาค2ไปคิดนะครับคิดเฉยๆนะครับวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ